คนที่รักสัตว์คงชอบคลิปนี้ไม่ใช่น้อยเชื่อว่าหลายคนที่เคยเห็นน้องหมาน้องแมวตกอยู่ในความยากลำบากหลายคนนะครับก็ซึ้งใจอยากจะเข้าไปช่วยเหลือแต่ว่าเหตุการณ์ต่อจากนี้ไปไม่ได้มีแค่น้องหมาและน้องแมวสัตว์สายพันธุ์อื่นก็มีชีวิตมีความรู้สึกจิตวิญญาณที่ใครเห็นนะครับก็มองผ่านไม่ลงผมใจยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือแววตามันดูน่าสงสารจังเลยโดยเนื้อหาในคลิปวิดีโอนี้จะเป็นเหตุการณ์ของสัตว์ที่มาขอความเมตตาจากคนตกอยู่ในที่นั่งลำบากมนุษย์จ๋าช่วยข้าด้วยและเพื่อไม่ให้เสียเวลาถ้าพร้อมแล้วไปชมกันได้เลยแต่ก่อนจะไปรับชมนะครับผมฝากทุกคนกดไลค์จิ้มซับให้ผมด้วยเด้อหลังจากเหตุการณ์ไฟไหม้แมวตัวนี้ท่าทีไม่ค่อยดีเพราะมันถูกช่วยมาจากด้านในเจ้าของมันร้องห่มร้องไห้ด้วยความเสียใจเป็นอย่างมากในขณะเดียวกันพนักงานดับเพลิงก็ช่วยอย่างเต็มที่ทั้งปั๊มหัวใจให้น้ำก่อนที่ประจรแมวตัวนี้จะกลับมาเต้นอีกครั้งหนึ่งเจ้าของดีใจซาบซึ้งพูดไม่ออกเพราะแมวตัวนี้เป็นมากกว่าสัตว์เลี้ยงมันคือสมาชิกในครอบครัวเลยก็ว่าได้ผู้ชายคนนี้ใจโคตรกล้าว่ายทวนกระแสน้ำที่ไหลแรงเพื่อช่วยกวางน้อยที่จมน้ำอยู่ว่ายไปไม่ห่วงชีวิตตัวเองเลยพอคว้าตัวกวางน้อยมาได้ก็รีบว่ายกลับขึ้นฝั่งแต่ดูเหมือนจะสายเกินไปท่าทีของกวางไม่ค่อยดีสำลักน้ำนานเกินไปแต่ว่าชายเสื้อดำก็ไม่ถอดใจพยายามปั๊มหัวใจกันใหญ่เลยปั๊มแล้วปั๊มอีกจนกวางตัวนี้นะครับมันคืนชีพทุกคนในเหตุการณ์ต่างดีใจกันใหญ่รวมไปถึงตัวผมเองด้วยฝูงนกเป็น10ตัวที่กำลังก่อรั้วกำแพงอยู่แต่ความจริงแล้วมันไม่ใช่คือนกนะครับมันลื่นแล้วหัวไปติดระหว่างแผ่นไม้ตกไม้ตายกันหลายตัวเลยตอนแรกก็นึกว่าเกาะทำไมที่ไหนได้มันออกไม่ได้เจ้าของบ้านก็เลยมาหยิบออกทีละตัวถ้าไม่เข้ามาช่วยก็ตายยกครัวอีกตัวเดียวนะครับก็ว่าไปอย่างจับย่างกินดีซัมโบลิงตัวนี้นอนหมดสติหลังจากถูกฝูงสุนัขจู่โจมมันก็นอนโรยรินแทบไม่รอดแต่ลุงเสื้อฟ้าคนนี้จิตใจดีเข้ามาช่วยเหลือปั๊มหัวใจอย่างไวเมาส์ทูเมาส์แกก็ทำจิตใจงดงามร้ายหลายคนทั่วไปผมเชื่อเลยเมกาใครจะบ้ามาจู่ปากลิงลุงคนนี้แกสุดยอดมากพอลิงตัวนี้ฟื้นลืมตาลุงแกก็อุ้มขึ้นมาเหมือนลูกยิ้มด้วยความตื้นตันใจดูไปจะร้องไห้ไปแล้วเนี่ยคนที่รักสัตว์ก็รักจริงเด้อกล้าทำขนาดนี้นับถือยอมใจขอให้เจริญรุ่งเรืองร้ายหลายเด้อลุงฉลามวาฬตัวใหญ่มันว่ายเข้ามาหานักดำน้ำด้วยความเจ็บปวดรวดร้าวบริเวณคอมันถูกมัดด้วยเชือกขนาดใหญ่มาเป็นเวลาอันแสนยาวนานจนคอของมันนะครับเป็นรอยดูไปแล้วชนะสงสารสุดจะทนพอนักดำน้ำนะครับตัดออกฉลามวาฬตัวนี้รู้สึกโคตรโล่งทุกคนต้องร่วมไม้ร่วมมือไม่ทิ้งขยะลงสู่ทะเลเด้อเพราะมันเป็นอันตรายต่อสัตว์และสิ่งมีชีวิตอื่นบนเทือกเขาสูงหิมาลัยมีเสืออยู่ตัวหนึ่งที่ขาหน้าขวานะครับติดกับดักอยู่และชาย2คนที่เข้ามาช่วยเป็นยูทูบเบอร์ที่ชอบช่วยเหลือสัตว์แต่การนี้ก็ไม่ใช่ง่ายมันต่อสู้อย่างเอาจริงเอาจังเพราะน้ำห่วงไปคล้องคอมันได้ชายอีกคนก็รีบเข้าไปแกะสถานการณ์นะครับค่อนข้างทุรักทุเลแต่ขอยอมใจชาย2คนนี้ทั้งที่รู้ว่ามันคือสัตว์อันตรายแต่ก็ยังมีจิตใจที่แสนจะดีพอหลังจากปลดกับดักเรียบร้อยมันก็วิ่งเข้าป่าแจ้นหายไปเลยลูกหมีตัวนี้มันดูแปลกๆไหมอ่ะสังเกตตรงหัวมันดูเหมือนจะมีโหลพลาสติกติดอยู่เหมือนมันจะว่ายไปหาความช่วยเหลือแต่บังเอิญมีพี่เรือใจดีมาเห็นก่อนมันตะเกียกตะกายว่ายเข้ามาหาเลยพอจัดการดึงออกสำเร็จหมีมันก็ว่ายน้ำออกไปอย่างมีความสุขกวางตัวใหญ่ติดบ่อโคลนเป็นเขื่อนเก่าที่ปิดตัวลงบังเอิญมีชายคนนึงมาเห็นเข้าสภาพกวางตัวนี้ดูไม่ได้มันหมดเรี่ยวหมดแรงไปคว้าเชือกมาผูกเขากวางก่อนจะระดมแรงดึงขึ้นมาทำภารกิจช่วยเหลือทันทีที่เห็นน่ะน้ำใจชายคนนี้สุดยอดพอดึงมันขึ้นมาจากโคลนได้ก็นำน้ำจากเป้มาให้กวางตัวนี้ดูดกินใหญ่สังเกตแววตาของมันดูมันดูตื้นตาและซาบซึ้งใจต่อมนุษย์น้ำหนึ่งขวดใหญ่มันกินจนหมดรอดแล้วเจ้ากวางน้อยสถานที่นี้คนมาน้อยมากมันโชคดีแบบอธิบายไม่ได้ปลาวาฬตัวนี้มีขนาด15ตันความยาวลำตัวถึง8เมตรพอคนมาเจอกับกลายเป็นทำอะไรไม่ถูกก็มันตัวใหญ่เยี่ยงนี้อ่ะใครเห็นก็ต้องตกใจมันขึ้นมาเกยตื้นบนชายฝั่งถูกขึ้นพัดมาแต่ไม่สามารถกลับคืนสู่ทะเลเองได้มนุษย์ก็ต้องร่วมแรงร่วมใจพากันผลักดันปลาวาฬกลับคืนสู่ทะเลอีกครั้งหนึ่งซึ่งมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายกินเวลาไปกว่า4ชั่วโมงพยายามดันให้ไปไกลที่สุดเหมือนดันขอนไม้ยักษ์เลยถือว่าโชคดีมากอันเนี้ยที่บังเอิญมีคลื่นลูกใหญ่ซัดเข้ามาวานตัวนี้เลยส่งตัวเองไปได้ต้องขอบใจหลายๆด้วยเหล่ามนุษย์
เป็นฉากที่บาดใจใครหลายคนกับเจ้าหมาน้อยผู้น่าสงสารยืนทรมานท่ามกลางน้ำแข็งที่เป็นเหมือนเกาะขนาดย่อมต้นปลายสาเหตุผมไม่แน่ใจว่ามันมาทำอะไรที่นี่แต่พอชายเรือคนนึงสังเกตเห็นชายคนนี้ไม่รอช้าเลยใส่เสื้อรีบว่ายเข้ามาช่วยความเย็นในระดับนี้อาจทำให้มันตายได้เลยเด้อชายคนนี้ใจใหญ่จริงให้โอกาสให้มันมีชีวิตรอดยีราฟตัวนี้มีห่วงคล้องคอเป็นยางรถยนต์ขนาดใหญ่ไม่รู้ไปติดได้ไงอ่ะทีมกู้ภัยและสัตวแพทย์ได้ร่วมมือและเข้าช่วยทันทีปล่อยไว้ยังไม่ดีแน่นอนโดยใช้เวลากว่า3ชั่วโมงก่อนจะยิงยาสลบใส่มันได้การทำงานค่อนข้างยากเพราะว่าขนาดไซส์ตัวมันใหญ่พอนำล้อยางออกมาได้ยีราฟตัวนี้ก็รีบลุกหนีไปเลยมันมีบาดแผลบริเวณคอที่เกิดจากล้อยางเสียดสีแต่ไม่ต้องห่วงนะครับใส่ยาไปเรียบร้อยยีราฟตัวน้อยนี้ปลอดภัยดีเป็นการช่วยเหลือที่แสนน่าทึ่งเพราะมันไม่ใช่สัตว์น่ารักแต่เป็นงูอนาคอนด้าเขียวที่มีความยาวกว่า20ฟุตชายคนนี้มุดน้ำเข้าไปช่วยพร้อมกับเพื่อนอีก3คนเพราะงูมันติดอวนจับปลาอยู่มันกอดรัดแขนชายคนนี้อย่างแน่นต้องเป็นคนบ้าระห่ำขนาดไหนเนี่ยถึงจะมีใจกล้าขนาดนี้พอนำตัวมันออกจากอวนได้ก็ปล่อยมันกลับคืนสู่ธรรมชาติในระหว่างขับรถกลับบ้านสังเกตเห็นกวางยืนแข็งทะลึ่งพร้อมกับเกล็ดน้ำแข็งติดตามตัวแต่คนที่มาเจอก็ไม่รู้เลยว่าอาการมันร้ายแรงขนาดไหนแล้วช่วยได้เพียงแกะน้ำแข็งออกเพื่อเปิดจมูกให้หายใจได้อาการมันโรยรินดูย่ำแย่แต่พอจับนอนพักสักแป๊บหนึ่งตื่นปั๊บวิ่งบึ้งหนีหายไปเลยสงสัยตากหิมะนานจัดยังโชคดีที่มีคนมาเจอถ้าปล่อยไว้อีกไม่กี่ชั่วโมงคงไม่รอดช่างก่อสร้างกำลังขุดเจาะเพื่อนำหมีออกมาจากท่อระบายน้ำมันลงไปได้ไงก็ไม่รู้ทันทีที่มันออกมาได้มันก็ส่งเสียงขู่คำรามอย่างน่ากลัวในส่วนคนที่ยืนอยู่ก็รีบวิ่งขึ้นรถกันใหญ่มันตกใจจนวิ่งหนีหายเข้าป่าไปแล้วกดไปกดไปช่วงน้ำท่วมในรัฐเท็กซัสมีม้ามากกว่า70ตัวติดกระแสน้ำออกไม่ได้ประชาชนต้องร่วมแรงร่วมใจแยกย้ายกันออกตามหาม้าและพามันมายังพื้นที่ปลอดภัยการช่วยเหลือค่อนข้างทุรักทุเลน้ำในบางพื้นที่ท่วมสูงอ่ะเกือบมิดคอคนบางตัวมันยังอยู่ในคอกอยู่เลยส่วนบางตัวก็กลัวน้ำอีกมันเลยเป็นอุปสรรคเป็นอย่างมากในการช่วยแต่ละตัวได้คนเหล่านี้คือวีรบุรุษที่ฉุดให้ม้ารอดจากความตายสุดยอดเอาใจไปเลยเป็นช่วงเวลานานกว่า2วันที่แม่ช้างพยายามช่วยลูกจากบ่อโคลนใกล้แม่น้ำพอคุณพยายามเข้าไปช่วยแม่ช้างมันก็โวยวายใหญ่เวลาผ่านไปจนหมดแรงใช้จังหวัดที่เหมาะเจาะนี้แหละช่วยกันดึงลูกช้างให้ออกมาสภาพมันดูไม่ค่อยได้แต่เห็นแบบนี้ก็ชื่นใจแล้วแหละติดมา2วันคงหิวหน้าดูนกกระจอกตัวน้อยตัวนิดที่อุ้มเท้าไปติดกับเหล็กเพราะสภาพอากาศที่หนาวเย็นพอคนเห็นนะครับก็รีบเข้ามาช่วยเอามือประกบมันไว้เพื่อเพิ่มความอบอุ่นจากนั้นก็เป่าลมแรงๆเข้าไปเพื่อให้น้ำแข็งนะครับละลายเท้าของมันจึงออกมาได้ชายคนนี้ใจโคตรจะดีนกตัวแค่นี้ก็ไม่เคยคิดทอดทิ้งโชคดีสำหรับหมีตัวนี้เมื่อชาวประมงไม่เห็นก่อนเลยใช้กระชอนช้อนปลามาช่วยเหมือนมันลอยน้ำมานานเกินไปสภาพดูไม่ค่อยดีนักทั้งหนาวทั้งเย็นแต่พื้นที่เรือนะครับไม่พอสำหรับจะให้มันขึ้นมานั่งทำได้เพียงแค่พยุงตัวพามันกลับขึ้นฝั่งเท่านี้ก็จิตใจงดงามได้หลายแล้วเจ้ากวางขนาดใหญ่ติดน้ำแข็งมาเป็นเวลานานมันไม่สามารถออกมาเองได้พอน้ำมันหนาวเย็นจัดๆอุณหภูมิร่างกายต่ำเกินไปจึงต้องทำการผิงไฟอย่างด่วนตอนแรกนึกว่าจะมาย่างกินซะแล้วต่อมาจึงพาไปที่ศูนย์พักพิงสัตว์เพื่อทำการรักษาขั้นตอนต่อไปจนกว่าอาการป่วยมันจะหายดีก่อนจะปล่อยมันกลับคืนสู่ป่าเจ้านี่มันคือจระเข้หางด้วนโดยฝีมือมนุษย์กลุ่มลักลอบขนย้ายผิดกฎหมายเหล่าวิศวกรจึงระดมความคิดสร้างแบบจำลอง3มิติขึ้นมาเพื่อสร้างหางให้มันใหม่ปล่อยไว้สงสารมันพอติดตั้งใส่เข้าไปดันใช้การได้ดีเลยท่าทีมันดูมีความสุขดีแฮปปี้กันทั้ง2ฝ่ายนักประจนเพลิงชาวรัสเซียถึงขั้นเพียงหมดเรี่ยวหมดแรงเพราะเนื่องจากสาเหตุที่เข้าไปช่วยชีวิตหมูกว่า150ตัวในฟาร์มที่ถูกไฟไหม้เป็นกองเพลิงขนาดใหญ่น่าดูหมูแต่ละตัวที่ถูกขนย้ายออกมาตามตัวมีแต่เศษขี้เถ้าถ่านและความน่ารักตะมุ้งตะมิ้งที่มันถูกนักประจนเพลิงอุ้มมันออกมาด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใสดูไปก็แอบยิ้มไม่ได้มันน่ารักจริงๆอ่ะในส่วนหมูตัวใหญ่ค่อนข้างย้ายยากหน่อยมันชอบเดินหนีคนจับก็ตามจับไม่ทัน
ในส่วนใครที่ชอบแนวนี้ผมฝากทุกคนนะครับกดไลค์ให้ผมด้วยเด้อและสามารถรับชมคลิปเก่าไว้ทางนี้เลยจิมและใครชอบดูหนังสปอยซีรีส์เกาหลีจีนตามไปตามช่องนี้ได้เลยรับรองฟินมาก